สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ซึ่งเป็นการเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียนที่มันไม่เป็นปกติครับอันสืบเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับโดยมีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2563จากวันที่16พฤษภาคมมาเป็นวันที่1กรกฎาคมแล้วก็กำหนดให้มีการปิดภาคเรียนในวันที่13พฤศจิกายนมันดูแล้วมันขัดยังไงไม่รู้นะครับเพราะว่าเรามันไม่เคยชินกับการปิดภาคเรียนในช่วงนี้เราจะเคยชินกับการปิดภาคเรียนในช่วงเดือนตุลาคมพอขึ้นเดือนพฤศจิกายนนี่คือการเปิดภาคเรียนใหม่เป็นภาคเรียนที่2แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นการเปิดปิดภาคเรียนในภาวะวิกฤตพวกเราทุกคนก็จำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้ได้ไม่ว่าโรงเรียนไม่ว่าผู้ปกครองนักเรียนหรือคุณครูบางโรงเรียนมีความสุขครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนแต่บางโรงเรียนยังต้องเปิดต่อไปครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่าหลักคิดของผู้บริหารแต่ละโรงเรียนนั้นเนี่ยเขาคิดยังไงในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและการนับเวลาเรียนรวมถึงการชดเชยเวลาเรียนซึ่งมันขาดหายไปบ้างอาจจะไม่ครบตามที่หลักสูตรกำหนดแต่ผมเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยทางสพท.ก็ได้เปิดช่องว่างเปิดวิธีการต่างๆให้โรงเรียนเนี่ยสามารถบริหารจัดการเวลาตรงนั้นได้อย่างหลากหลายหลายวิธีบางโรงเรียนก็ทำวิธีการสอนออนไลน์ในวันเสาร์เหมือนกับอนุบาลสงขลาเนี่ยเราสอนออนไลน์ในวันเสาร์บางโรงเรียนก็ใช้ช่วงเวลาวันหยุดพิเศษหรืออาจจะใช้เวลาเก็บชั่วโมงไปเรื่อยๆในช่วงเย็นก็ได้แต่บางโรงเรียนเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ใช้วิธีการในการเปิดยาวไปเลยครับไม่ได้ปิดหรืออาจจะไปปิดนิดเดียวในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนคือปลายเดือนนี้หรือกลางเดือนนี้สักสัปดาห์เดียวตรงนี้มันเกิดความลักลั่นในเรื่องของการบริหารการจัดการศึกษาในภาพรวมของประเทศว่าการเปิดปิดภาคเรียนเนี่ยทำไมเราถึงเปิดปิดภาคเรียนที่มันไม่พร้อมกันบางคนเนี่ยสามีอยู่โรงเรียนนึงภรรยาอยู่โรงเรียนนึงสามีเนี่ยเขาปิดไปตามปกติก็คือวันที่13 14นี่พรุ่งนี้เขาปิดแต่โรงเรียนของภรรยาเนี่ยเปิดต่อครับสอนต่อมันมีคำถามอยู่ในหัวทันทีเลยครับว่าแล้วมันเป็นโรงเรียนที่สังกัดสพท.เหมือนกันหรือเปล่าแล้วทำไมมันถึงไม่เหมือนกันล่ะตรงนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งครับที่ผมก็เจอมาด้วยตนเองโดยตลอดแต่ว่าเราชาวอนุบาลสงขลาก็พยายามที่จะบริหารจัดการโดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญยึดหลักสูตรเป็นสำคัญและยึดผลจากการเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสำคัญว่านักเรียนของเรามีความพร้อมแล้วหรือยังที่ได้รับความรู้ในช่วงภาคเรียนที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้คำนึงถึงเวลาเรียนว่าต้องเป๊ะทุกอย่างเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเปิดเรียนให้ครบเนี่ยถ้าเด็กไม่ได้อะไรมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับนั้นหลักคิดแนวคิดของผู้บริหารโรงเรียนแต่ละคนเนี่ยตรงนี้ครับผมไม่ทราบว่าเขาคิดอะไรบางคนอาจจะเหงาครับในช่วงปิดภาคเรียนเนี่ยไม่รู้จะคุยกับใครที่บ้านเพราะว่าไม่มีใครอยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวบางคนเป็นโสดก็หาเวลาสำหรับเปิดภาคเรียนหรือว่าเปิดเรียนชดเชยกันไม่หยุดครับจนทำให้ความรู้สึกของคุณครูในโรงเรียนและคุณครูจนกับการเปิดโรงเรียนความรู้สึกของตัวเองที่เห็นโรงเรียนอื่นเนี่ยเขาปิดแต่โรงเรียนของตัวเองต้องไปโรงเรียนอีกต้องไปสอนเด็กอีกเนี่ยตรงเนี้ย
มันขาดความเป็นเอกภาพมันสังกัดเดียวกันครับคือสพฐแต่ว่าหลักคิดวิธีการบริหารจัดการมันไม่เหมือนกันนะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งครับที่ผมเชื่อว่าถ้าอยากให้โรงเรียนเป็นอิสระก็ให้อิสระไปเลยครับแต่อันนี้สพฐยังกำหนดอยู่ว่าจะต้องทำตามนโยบายของสพฐไม่ได้ให้เป็นอิสระหรือเป็นโรงเรียนนิติบุคคลนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาหนึ่งครับซึ่งผมก็อยากที่จะให้แก้ครับแก้ให้เป็นโรงเรียนนิติบุคคลซะเลยเรียกร้องกันมานานแล้วครับว่าอยากให้โรงเรียนคิดเองทำเองโดยที่ไม่ต้องสั่งการมาจากทางสพฐตรงนี้ก็จะแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งครับวันนี้ผมได้อ่านข่าวเจอว่ามีการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพฐเนี่ยในที่ประชุมก็มีการนำเสนอในเรื่องราวของการจัดการศึกษาที่จัดการศึกษาในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดหรือเรียกว่าคลัสเตอร์ต่างๆว่าในคลัสเตอร์นี้จะบริหารจัดการยังไงก็แล้วแต่นะครับก็เป็นรูปแบบของการบริหารจัดการซึ่งลองผิดลองถูกกันมาโดยตลอดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือโรงเรียนนี่แหละครับผมอยากที่จะนำเสนอตรงนี้ว่าเราไม่ต้องบริหารจัดการในส่วนที่เป็นสำนักงานนะครับเราควรที่จะมุ่งเน้นในการบริหารจัดการและลงตรงที่โรงเรียนเป็นหลักเพราะโรงเรียนคือหน่วยปฏิบัติที่จะเป็นตัวกำหนดเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนกระทรวงศึกษาธิการของเราและสพฐมีหน้าที่ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งคนมีคุณภาพถ้าเรามัวแต่ไปปรับโครงสร้างไปปรับตรงนั้นปรับตรงนี้ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเด็กเลยเนี่ยโอกาสที่จะยกคุณภาพการเรียนการสอนหรือคุณภาพของนักเรียนเนี่ยมันก็เหมือนกับที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้มันไม่มีอะไรที่แตกต่างไปกว่าที่เราได้ทำมาผมเป็นผู้บริหารโรงเรียนมานี่เกือบเกษียณแล้วครับมันเป็นอย่างนี้นะครับมาตลอดพอสิ้นปีงบประมาณก็มีการปรับโน่นปรับนี่พอมีการเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงในระดับสพฐหรือกระทรวงก็จะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายปรับโน่นปรับนี่อีกแต่มันไม่ได้ถึงเด็กครับนักเรียนไม่ได้ถึงตัวนักเรียนและโรงเรียนมันจะกักๆอยู่ที่สำนักงานเป็นส่วนใหญ่นโยบายของท่านรัฐมนตรีที่ได้กำหนดไว้ว่าจะบริหารจัดการโรงเรียนเป็น3รูปแบบก็เป็นเรื่องซึ่งเคยทำมาแล้วนะครับทำมาตลอดเช่นเดียวกันมันเป็นการทำงานที่มันสอดคล้องกับที่ทำมาแต่ทำไมที่ทำมาก่อนนั้นมันถึงทำไม่สำเร็จนะครับรูปแบบที่หนึ่งก็คือทำโรงเรียนให้มีคุณภาพหรือโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลซึ่งได้ทำมาก่อนหน้านี้แล้วครับคัดเลือกกันโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ตำบลละหนึ่งโรงมันได้แต่เพียงชื่อมันไม่ได้รูปแบบของการพัฒนาและนำสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงผมก็คาดหวังไว้ว่าการที่กำหนดให้มีโรงเรียนคุณภาพและจะเจาะลึกจริงๆถ้ามุ่งเน้นในการทำจริงๆเนี่ยผมเห็นด้วยครับตำบลหนึ่งเนี่ยมีโรงเรียนที่เป็นแม่เหล็กเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสักโรงนึงก็โอเคเลยระดมสรรพกำลังมาก็น่าจะสอดคล้องกับนโยบายยุบโรงเรียนของท่านรัฐมนตรีด้วยว่ายุบโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยให้มาอยู่โรงเรียนขนาดใหญ่เสียก็คือทำโรงเรียนเล็กๆเนี่ยมารวมตัวกันให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการตรงนี้ถ้าหากว่าท่านสามารถทำได้เป็นรูปธรรมได้จริงๆคือสร้างโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลได้เนี่ยสุดยอดและแนวนโยบายของท่านก็คือว่าปล่อยให้เป็นอิสระของการคิดการทำร่วมกันในแต่ละจังหวัดเพื่อจะให้มันสอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชนของแต่ละจังหวัดนั้นๆตรงนี้ผมเห็นด้วยเลยครับแต่เป็นห่วงเรื่องการขับเคลื่อนเนี่ยครับพอมีชื่อแล้วเนี่ยอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จบนะงบประมาณมาช้ามากตรงนี้เพียงแต่ให้แง่คิดกับการบริหารการศึกษาซึ่ง
เราชาวโรงเรียนเนี่ยผมอยู่โรงเรียนมาโดยตลอดไม่เคยอยู่สำนักงานผมมองข้างบนก็คือมองที่สำนักงานมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่โรงเรียนเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่น้อยมากดังนั้นถ้าหากว่าเจาะลึกลงมาจริงๆมุ่งเน้นในการพัฒนาและบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจริงๆเนี่ยผมว่าตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คุณภาพของเด็กไทยเรากระเตื้องขึ้นอย่างแน่นอนในรูปแบบที่สองก็คือจะเปิดโรงเรียนมัธยม4มุมเมืองเพื่อที่ผ่อนคลายจำนวนนักเรียนที่แออัดมุ่งเข้าไปยังโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงอยู่ในจังหวัดตรงนี้ก็มองเรื่องของการสร้างโรงเรียนขึ้นมาอีกแล้วที่จริงปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วนะครับว่าสถานที่ไม่สำคัญเลยสิ่งสำคัญที่สุดคือวิธีการเรียนของเด็กและคุณครูที่จะบริหารจัดการให้ได้เกิดองค์ความรู้ขึ้นมาให้ได้งั้นการสร้างโรงเรียนใหม่ไม่ใช่เป็นวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องของคุณภาพของโรงเรียนแต่การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือดูรูปแบบและดูว่าอนาคตและปัจจุบันนี้แนวโน้มของการจัดการศึกษาเนี่ยมันไม่เน้นเรื่องของอาคารเรียนหลังใหญ่โตแล้วมันมุ่งเน้นในสื่อออนไลน์เป็นหลักต้องใช้วิธีการในการอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ครับไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปโรงเรียนแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมสำหรับอนาคตในการจัดการศึกษาหากเรามัวเสียเวลาและเสียงบประมาณไปสร้างโรงเรียนอีกตอนนี้โรงเรียนก็มีอยู่เยอะแล้วครับไม่มีเด็กจะไปเรียนกันอยู่แล้วในขณะนี้และเราไปสร้างโรงเรียนเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมคุณภาพโรงเรียนเหล่านั้นได้สมัยท่านรัฐมนตรีคนปัจจุบันท่านคุมได้แต่เมื่อท่านได้ออกจากตำแหน่งไปและคนใหม่เข้ามาแทนตรงนี้จะเป็นอย่างไรอีกเราเห็นตัวอย่างมาเยอะนะในเรื่องของการสร้างโรงเรียนใหม่ขึ้นมาโดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าโรงเรียนนี้จะต้องเป็นโรงเรียนที่ยอดนิยมเป็นโรงเรียนแม่เหล็กที่จะดึงนักเรียนจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดเนี่ยให้มาเรียนในโรงเรียนใหม่ที่ได้ซึ่งหลายโรงเรียนล้มเหลวครับอัตราการเกิดของประชากรเนี่ยมันลดลงอย่างชัดเจนสิ่งที่ผมอยากเสนอแนะก็คือว่ารูปแบบของการจัดการเรียนการสอนมากกว่าพัฒนารูปแบบพัฒนาคนพัฒนาสื่อเหมือนกับที่ท่านกำลังสร้างแพลตฟอร์มต่างๆในขณะนี้เนี่ยที่จะเรียนผ่านระบบออนไลน์โรงเรียนมัธยมที่อยู่ประจำตำบลเนี่ยมีอยู่หลายโรงครับเอาโรงเรียนมัธยมประจำตำบลเหล่านั้นแหละครับเป็นศูนย์กลางก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างใหม่ก็ได้นี่คือความคิดเห็นของผมนะรูปแบบที่สองรูปแบบที่สามก็คือโรงเรียน stand alone คือโรงเรียนที่จะต้องอยู่แต่โรงเรียนเหล่านี้จะอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารถ้าหากว่าเราไปยุบเราล้มเลิกโรงเรียนเหล่านี้เสียเด็กๆในพื้นที่เหล่านั้นก็จะไม่มีที่เรียนแต่การแก้ปัญหาก็คือเหมือนที่ผมกล่าวมาในข้อ2นั่นแหละก็คือรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนสมัยนี้และอนาคตมันเปลี่ยนไปแล้วครับถ้าเราสามารถที่จะมีสื่อเป็นเทคโนโลยีให้นักเรียนของเราเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้มีใช้เป็นอุปกรณ์หลักในการที่จะเรียนเราไม่จำเป็นที่จะต้องให้นักเรียนต้องขี่ม้ามาต้องข้ามเขาไป 2-3 ลูกแล้วก็ไปเรียนที่โรงเรียนก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นวิธีการมากกว่าจะเป็นการให้คงอยู่3รูปแบบของการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อสู่คุณภาพของปีงบประมาณ 2,564 นี่ของจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและของสพท.เนี่ยเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ในส่วนของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดที่ผมรับผิดชอบอยู่เนี่ยเราไม่มีปัญหาเรามีปัญหาอย่างเดียวครับคือเราอยากเป็นนิติบุคคลเราอยากบริหารจัดการด้วยตัวเองมากกว่าจะต้องรอคำสั่งถ้าเราสามารถบริหารจัดการด้วยตัวเองได้เราคิดเองได้เรามีงบประมาณเป็นของตัวเองที่ชัดเจนเราเลือกครูได้เราสามารถทำอะไรที่มันต่อยอดสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นไ
ตรงนั้นแหละครับคือการพัฒนาการศึกษาตามจุดเน้นและให้มันสอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียนโรงเรียนที่มีความพร้อมปล่อยเขาไปนะครับให้เขาไปให้สุดเลยแต่โรงเรียนที่ท่านจะให้เป็นโรงเรียนคุณภาพไปจำตำบลต่อไปก็ให้โรงเรียนเหล่านี้เข้าไปช่วยด้วยก็ได้หรือท่านจะสร้างทีมขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเหล่านั้นให้มีคุณภาพให้มากที่สุดอย่าพูดว่าทัดเทียมกับโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดหรือโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แต่ทำให้ดีที่สุดผมเชื่อว่านี่คือการจัดการศึกษาเพื่อรองรับอนาคตครับอย่าจัดการศึกษาเพื่อรองรับปัจจุบันขอให้มองไปในอนาคตผมเชื่อว่าคงจะไม่เกินความสามารถของทีมงานของท่านรัฐมนตรีและก็ทางสพท.อย่างแน่นอนเราชาวโรงเรียนอยากเห็นความเจริญก้าวหน้าของเด็กๆสุดท้ายพวกเราทุกคนอยากจะฝากผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบคือเราต้องการเอาวิชาประวัติศาสตร์มาเรียนเป็นวิชาบังคับและมีการสร้างสื่อที่หลากหลายสามารถทำความเข้าใจและให้เยาวชนของเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนได้รับทราบประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติไทยและประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษของเราว่าเป็นยังไงภาวะเหตุการณ์ปัจจุบันนี้เห็นได้ชัดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราลืมอดีตเราไม่เรียนรู้อดีตและเอาวิชาหน้าที่พลเมืองศีลธรรมกลับมาอยู่ในโครงสร้างของหลักสูตรอีกครั้งหนึ่งเน้นตรงนี้ส่วนวิชาอื่นๆสามารถเรียนออนไลน์ได้แต่วิชาคนวิชาในการปลูกฝังเรื่องของความเป็นคนดีต้องให้คุณครูเป็นผู้สอนไม่ใช่ให้เทคโนโลยีเป็นผู้สอนเหมือนในปัจจุบันสร้างชุดการเรียนรู้ซ้ำๆๆๆเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่ได้ดูซ้ำๆในออนไลน์มันเป็นเรื่องจริงนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดดังนั้นเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็คือการนำเอาวิชาศิลปธรรมหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ต้องให้เป็นวิชาหลักและคุณครูจะต้องสอนอบรมสร้างทัศนคติเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์รับรู้ถึงความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทยรับรู้ถึงเรื่องราวของบรรพบุรุษของเราที่ต่อสู้มาอย่างไรจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ที่เราอยู่ได้อย่างอยู่เย็นเป็นสุขเป็นห่วงบ้านเมืองเหลือเกินเป็นห่วงเยาวชนของเราเหลือเกินว่าตอนนี้เขาไม่ทราบเขาไม่รู้ที่มาของบรรพบุรุษเขาไม่รู้ที่มาของประเทศของเราว่าเป็นยังไงเขามารู้ที่มาเฉพาะใน8ปี9ปีนี้เท่านั้นว่าใครเป็นยังไงประเทศชาติเราเป็นยังไงเพียงแค่ตรงนี้เท่านั้นไม่ได้รู้ลึกรู้ย้อนหลังไปยังบรรพบุรุษอันยาวนานของเราที่ได้ต่อสู้เพื่อที่จะรักษาประเทศชาติของเราไว้ผมวิงวอนผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบโดยเฉพาะยิ่งกระทรวงศึกษาธิการและสพท.ให้ช่วยคิดหลักสูตรของท่านจะอิงสมรรถนะหรือไม่อิงสมรรถนะจะเน้นเทคโนโลยีหรือยังไงก็ตามแต่ควรจะเอาวิชาประวัติศาสตร์มาเป็นวิชาหลักหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมต้องควบคู่กันและจำเป็นที่จะต้องให้เด็กๆของเราทุกคนเรียนรู้สิ่งเหล่านี้อย่างจริงจังโดยคุณครูเป็นผู้สอนและสร้างชุดความรู้ต่างๆให้เขาได้ซึมซับในส่วนที่เป็นเรื่องราวของบรรพบุรุษของเราเขาได้รับรู้ในส่วนของสิทธิหน้าที่ของความเป็นพลเมืองไม่ใช่เรียกร้องโดยไม่รู้ว่าอะไรคือสิทธิอะไรคือหน้าที่เรียกร้องไปหมดเหมือนในปัจจุบันนี้ในฐานะที่เป็นผู้บริหารที่บริหารโรงเรียนมายาวนานจนเกือบเกษียณแล้วรู้สึกเป็นห่วงเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนในขณะนี้เรากำลังตามไม่ทันการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ของคนที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติของเราศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆ
มาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ